สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะตอนนี้เฟื่องก็อยู่ที่บ้านนนท์ค้อตำบลอีหล่ำอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้พามาชมสวนพริกบรรยากาศการเก็บพริกค่ะเดี๋ยวชมด้วยกันเลยนะคะมือนึงเก็บได้หลายป่ะคะบ่มันหดเก็บได้เป็นกิ๊กจะกินลูกค่ะ30จังสิได้อยู่ดอกได้ถ้ามือบักพริกนี่เขาเอิ้นมาก3มันขึ้นยอดมันแหละคันบักพริกมากอันนี้โกกมันก็ได้อยู่คันได้แต่เสาก็40อยู่30โลค่าจ้างกิโลละ8บาทมาก1มาก2จังสิ200กว่าบาทก็300เนาะแล้วแต่แล้วจัดจัดมือบ่แม่นอยู่เก็บแต่เสาหอดแรงจังสิได้บ่คะแม่นค่ะแต่สมมุติว่าบ่แล้วก็สร้างเพิ่นก็สิมาซื้อส่วง 4-5 โมงจะมีคนมาโมงนี่เพิ่นบ่ได้มาค้ำแห้งเพิ่นได้เด้ข้าวก็เอาไปสร้างขายเพิ่นเลยตัวนี้มันเป็นหมาก3แล้วมันก็บ่ค่อยอันนี้ปั้นได้ดอกรุ่น3บ่คะรุ่น3เพิ่นเอิ้นหมาก3มันสิติดหูนี่นี่มันสิติดหูเพิ่นเอิ้นบ่ที่ติดหูนี่มันเก็บยากเฮาต้องเอาออกเพราะว่าเจ้าของผู้มาซื้อเพิ่นเพิ่นตีบ่มันใบมันติดไปหลายมันเฮ็ดให้บักพริกเน่ามันดกอยู่นะเนาะดกมันน่ะดกอยู่แต่ว่าคันบางนึงบาง2มันใหญ่กว่านี่บ่หน่วยใดที่มันเหลืองมันบ่งามเพิ่นก็บ่อยากให้เก็บใส่พันอีหยังคะนี่อีหยังก่อนนี่อัมพวาพัดอันนี้น่ะบ่อัมพวาซื่อๆอัมพวาซื่อๆอัมพวาพัดอัมพวาอีหยังจังซี่ก็แล้วแต่ว่าตัวนี้เพิ่นใส่ที่อัมพวาซื่อๆนี่หน่วยแบบนี้เพิ่นบ่อยากให้อ้าวบ่มันยังมันขาวๆไปบ่คะแม่มันขาวอ๋อมันเป็นโรคบ่มันบ่ได้โรคก็รอไว้ให้มันสุกแล้วก็ค่อยเก็บบ่ว่าไผสิเก็บไปกินก็เก็บเพิ่นบ่ว่าอ๋อเก็บไปกินได้เลยบ่คะได้นี่เพิ่นก็หายเลยเพิ่นหายอยู่แต่ว่าคนอันนี้เจ้าของก็บ่อยากให้เก็บใส่คนซื้อก็อยากได้งามๆเนาะอยากได้งามๆเพิ่นก็บ่อยากให้มันหน่วยอันนี้มันโอ้ยน้ำละบาดนี่มันแบบเก็บแบบตึ๊ดๆๆเก็บแบบของแห้งมันติดหูมันมันเก็บยากต้องดีดออกเก็บเป็นบางทีในงานมันสิเก็บง่ายกว่านี่แสบมือบ่คะนี่บ่มึนหรอบ่ถ้าเก็บใหม่ๆมันจะแสบอยู่แม่นบ่โอ้ยแสบแล้วเนาะเล็บดำเบิดเล็บเสียเบิดบางคนเพิ่นใส่ถุงมือแม่แบบว่าบ่ใส่ถุงมือบ่หนูก็ยังมาก็บ่เห็นใส่ถุงมือเป็นคนใส่แต่ว่าข่อยบ่ถนัดข่อยเก็บบ่เป็นมันต้องมันต้องจิกลงเลยมันเอามือจิกลี่ออกคนอื่นนี่ลี่ออกว่ายังสิเพิ่นก็บ่เห็นอ่ะเฮาก็ถ้าเฮาเก็บผ่านมาแล้วนี่ก็คือปล่อยไว้เลยบ่ค่ะแม่นนะเก็บเป็นนานๆเพื่อสิได้เงินเพิ่นมาโลดยางออกมาให้ไปทายเราคนมาก่อนไปทายเอาเลยเพิ่นหางบ่ตีว่าหน่วยอ่อนหน่วยแก่ค่ะให้แต่หน่วยมันงามเฮ็ดเนื้อเขียวจังซี่มันเอาไปเฮ็ดกับข้าวก็จ้าพริกหนุ่มมันซื้อหลายหลายเลยนี่อยู่นี่มีแต่ไปเก็บบักพีเขียวได้บ่เคยเก็บบักพีสุกบ่บ่เคยขายบักพีสุกปกตินึกก็จะเห็นเฮาเก็บพริกสุกพริกสุกเนาะแต่นี่เพิ่นก็รับก็นี่ประมาณจังซี่จักเดือนค่ะอ๋อมันรุ่น2รุ่น3บ่เนาะเก็บหามือเพิ่นก็เก็บแล้วเพิ่นบ่ได้เอาอีกเป็นเดือนใด12 13มือจังซี่ก็เก็บแล้วผ่านไปอีก15มือมาเก็บจังซี่บ่คะมาเก็บบ่มีแดดแห้งๆจังซี่เอาไว้ร่นบ่ได้11 12มือนี่คือใส่ได้แหละอ๋อก็มาเก็บใหม่อีกต้องมาเก็บเพิ่นบ่ซื้อบักพริกเพิ่นบ่หายมันสุกไปไดคันมันห่อนใส่สอบไปจังซี่มันสุกไปจังซี่เพิ่นก็บ่เอาเพิ่นซื้อเพิ่นน่ะเพิ่นตีแต่จะเอาแบบเขียวๆตรงๆแม่นต้องเอาแบบเขียวๆจังซี่ตั้งแต่ปลูกมาเพิ่นได้เก็บ3เทื่อล่ะเทื่อหมวดบางหันเพิ่นได้ตันนึงนี่บักพริกมื้อนี้นี่
อันนี้ประมาณจักไรคะนี่ผู้ไรอยู่มีไหนผู้อายุเนาะไรหนึ่งเนาะประมาณไรหนึ่งนี่ล่ะเก็บเป็นตะมวนกันตะมวนอยู่ปูนประมาณคนกับบ่มวนแล้วนี่มันห่อนเนาะโอ้ยสิไม่ได้เข้ากล้องเป็นได้ถึงไม่ได้เข้ากล้องสีรุ่น3แล้วติรุ่น3จ้ะรุ่น3นี่ก็ต้องลงปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาเด้จังสิได้เก็บพฤษภาไปป้าพฤษภาแม่นหน้ากรกฎาคมเนาะแม่ใหญ่เนาะ3เดือนบ่คะเก็บเทื่อนึง3เดือนได้3เดือนจังได๋จังได๋เริ่มเก็บโอ้พอทําไปเก็บสีเขียวเดือนใดเริ่มกลัวนี่บัดนี้บัดพ่อได้เก็บหมวดแรกจังซี่ต้องนี่ครบวันทั่วครับบัดได้เก็บหมวดแรกจังซี่เทื่อที่2นี่ก็10กว่ามือค่ะสิบกว่ามือก็มาเก็บใหม่10กว่ามือก็มาเก็บใหม่15มือ13มือขึ้นไป12มือขึ้นไปได้มันสมบูรณ์มีหน่วยหน่อยจอก็11 12มือยังสิเก็บได้แล้วค่ะมากันหลายเลยเนาะนี่คมออนทัวร์นี่คมเฟซบุ๊กกับพี่นี่เฟซบุ๊กเพจเพื่อนนั่นเพจในเฟซบุ๊กเพื่อนนั่นทั้งเพจทั้ง YouTube ค่ะเพจเพื่อนเป็นเพจเพื่อนเป็นเพจ YouTube ก็มีจ้ะ YouTube ก็มีแม่นบ่จ้ะ YouTube ก็ไปใน YouTube ดี YouTube ก็ได้ค่ะถ่ายคลิปไปลงYouTube จ้ะครับลงมือ Facebook ลงเพจจ้ะค่ะจ้าพวกค่อยได้ใส่ถุงมือกันเนาะเดี๋ยวมามันหมดนัดครับใช่ครับก็ใช่จะคอยหมดนัดใส่มือใส่มือดูดกันเลยมันเก็บหยาเนาะใส่ถุงมือพัฒนาตัวนี้หลายหลายยี่ห้ออยู่ที่เรามาดูปลูกกล้วยดิปลูกพันธุ์นี่ก็เป็นบรรยากาศการเก็บพริกที่บ้านอีหลำนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ